ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำปิภาวันเข้าร่วมของประชุมสุดยอดอาเซียนอเมริกาสมัยพิเศษที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานายตนบายวันที่12พฤษภาคม2022ที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาประธานพันคำปิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนอเมริกาครบรอบ45ปีนับแต่2ฝ่ายได้สั่งตั้งสายพัวพันคู่ร่วมเจรจาน้ำกันในปี1977กองประชุมในครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา2วันนับแต่วันที่12ถึงวันที่13พฤษภาคม2022ในกองประชุมมื้อทำอิฐนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำปิภาวันพร้อมผู้นำบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้พบปะกับประธานสภาต่ำและบรรดาผู้แทนสมาชิกสภาอเมริกาและได้พบปะกับภาคธุรกิจของอเมริกาในการพบปะกับผู้แทนสมาชิกสภาบรรดาผู้นำอาเซียนได้แสดงความสมเสยบรรดาผู้แทนสมาชิกสภาอเมริกาที่ได้สุขยู่การพัวพันหัวมืออาเซียนอเมริกาตลอดระยะ45ปีผ่านมาพร้อมทางได้เสนอให้สืบต่อการสนับสนุนดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีพันคำปิภาวันได้ตีราคาบทบาทอันสำคัญของสมาชิกสภาอเมริกาในการสุขยู่และรับรองเอาการช่วยเหลือให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวในหลายๆด้านรวมทางด้านสาธารณสุขการเก็บผู้ระเบิดที่บ่ทันแตกและอื่นๆสำหรับการพบปะกับภาคธุรกิจบรรดาผู้นำและผู้ต่างหน้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความสำคัญของภาคธุรกิจอเมริกาที่มีต่อบทบาทในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการโอกาสในการดำเนินธุรกิจอยู่อาเซียนให้หลายขึ้นซึ่งปัจจุบันอเมริกาเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ2ของอาเซียนในปี2020การค้า2ฝ่ายระหว่างอาเซียนและอเมริกาบรรลุได้ 308.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ1อยู่ในอาเซียนรวมมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยสูงถึง 34.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2020ในท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของภาคพื้นและของโลกที่มีท่าเอียงถดถอยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19บรรดาผู้นำอาเซียนเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอเมริกาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ตรงโศกการผลิตโดยผ่านการร่วมมือในด้านการเสื่อมจอดการพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหันไปสู่การเป็นดิจิตอลการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะและอื่นๆแม้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาโครงการช่วยเหลือของอเมริกาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวแบบรวมอยู่ในอาเซียนโดยผ่านนวัตกรรมและการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีกในและโครงการอื่นๆที่ได้ประกอบส่วนส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการจัดตั้งปฏิบัติระบบประตูเดียวอาเซียนเศรษฐกิจดิจิตอลและการสร้างขีดความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้าในการส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในภาคพื้นในตอนแรกของวันเดียวกันบรรดาผู้นำอาเซียนก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่ทำเนียบขาวซึ่งบรรดาผู้นำอาเซียนและอเมริกาก็ได้มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมืออาเซียนอเมริกาในระยะที่ผ่านมาและทิศทางการพัวพันในอนาคต